สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับ FWTRTHAI ตรงนี้เป็นบริเวณสวนหินนะครับตรงใกล้ๆกับล็อบบี้ของโรงแรมทวารวดีรีสอร์ทนะครับที่จังหวัดประจีนบุรีตรงนิคมอุตสาหกรรม304นะฮะก็เดี๋ยวมารีวิวกันนะครับว่าจากเข้าจากตรงล็อบบี้แล้วก็ไปที่ห้องพักจะเป็นยังไงบังเอิญผมมาทำธุระที่นี่พอดีนะครับปกติโรงแรมนี้นักท่องเที่ยวมักจะไม่ค่อยมาเพราะว่าจะเป็นแขกสัมมนาแล้วก็แขกที่มาเรื่องงานของโรงงานแล้วก็นิคมอุตสาหกรรม304ครับผมนะฮะนี่ครับก็บรรยากาศนะครับเดี๋ยวพาไปเดินดูจากตรงล็อบบี้นะครับนะว่าเป็นไงบ้างก็สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Free Thai ใน YouTube ครับโรงแรมทวารวดีรีสอร์ทตรงนิคมอุตสาหกรรม304นะครับจังหวัดปราจีนบุรีใกล้ๆกับกบิลบุรีครับที่นี่จะมีคลักเรื่องช้างนะครับเป็นหินทรายแล้วก็มีการก่อสร้างการสถาปัตยกรรมเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนกับเน้นโบราณหน่อยนะครับในตรงด้านหน้าของโรงแรมนี่เข้าไปที่ล็อบบี้ตรงนั้นเป็นมุมกาแฟแล้วก็เครื่องดื่มครับนี่เป็นห้องโถงที่เป็นบริเวณล็อบบี้ของโรงแรมโลเคชั่นนี่จะหลบมุมหน่อยนะครับก็ส่วนใหญ่จะเน้นลูกค้าที่มาทำธุระปะปังที่นิคมอุตสาหกรรมนะครับนี่มีเครื่องปิ้นด่วนนะครับ Double A นะครับรู้สึกเจ้าของนี่จะเป็นของทาง Double A ครับห้องพักจะเป็นโซนๆ นะครับก็เข้ามาในห้องนะครับก็ใส่คีย์การ์ดตรงนี้นะครับอันนี้ก็แอร์แล้วก็ล็อกห้องอันนี้ก็ล็อกเพิ่มเติมนะครับใครจะมาก็ใครมาเรียกส่องดูตรงนี้ได้ตรงนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้าครับแล้วก็มีชุดคลุมอาบน้ำด้านนี้ก็จะมีตู้เซฟครับนะฮะตู้เซฟมาดูห้องน้ำบ้างครับก็มีห้องน้ำครับแล้วก็เป็นอ่างอาบน้ำแล้วก็ตรงนู้นจะมีฝักบัวไว้ยืนอาบก็ได้นะครับบางคนก็ชอบฝักบัวมากกว่าที่อ่างอาบน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นผ้าเช็ดตัวนะครับเตรียมไว้ให้นะอันนี้เป็นผ้าเช็ดพื้นนะครับนะเอาไว้รองพื้นตรงนี้นะฮะก็ตรงนี้อ่างล้างหน้านะครับมีผ้าเช็ดมือเช็ดหน้า
แล้วก็เครื่องสุขภัณฑ์นะครับมีแปรงสีฟันให้ด้วยนะแล้วก็นี่ครับขวัญใจสาวๆครับคือไดเป่าผมครับนะนี่มีหัวให้ด้วยนะยูเนี่ยก็สาวๆนี่จะชอบไดเป่าผมมากนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูตรงตัวห้องครับตรงนี้ก็มีน้ำนะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นน้ำแบบเขาให้บริการฟรีนะครับจะแจกไว้แล้วก็มินิบาร์ก็จะมีเครื่องดื่มแล้วก็จะมีราคาบอกนะครับมินิบาร์ก็จะอยู่ในตู้เย็นอันนี้ไว้สำหรับไว้ถ้าอันนี้เนี่ยเมคอัพรูมเนี่ยก็คือให้ทำความสะอาดห้องแต่ถ้าอันนี้ก็คือห้ามรบกวนเช่นเราจะนอนอยู่นะฮะหรือว่าจะจูจีกับแฟนอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปอันนี้ก็เป็นเครื่องดื่มนะฮะก็จะมีกาแฟนะครับนะแล้วก็มีถ้วยแล้วก็มีกาต้มน้ำนี่มาดูตู้เย็นครับอันนี้รองเท้าผมนะฮะก็ตู้เย็นนะฮะอันนี้ก็น้ำอันนี้ถ้าอย่างนี้ก็น่าจะ complimentary เหมือนกันก็คือน้ำฟรีนะครับที่เป็นแบบแช่เย็นแต่ว่าเขาไม่ได้ใส่อย่างอื่นมานะครับก็แล้วแต่ว่าเงื่อนไขของราคาแต่ละห้องด้วยมีเตียงครับโอ้เป็นลายปลาสวยเลยนะครับก็มีทีวีนะมีเครื่องเล่นน่าจะเครื่องเล่นดีวีดีด้วยจริงเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีอะไรเล่นแล้วครับโต๊ะทำงานครับมี Wi-Fi นะฮะแล้วก็ตรงนี้มีเตียงนั่งเล่นอีกนะครับเตียงนั่งเล่นตรงนี้ก็มีรายการทีวีนะครับแต่เดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยดูกันแล้วคนเล่นเน็ตกันเอาเนี่ยบอกว่าช่องไหนเป็นช่องไหนนะฮะนี่ครับแล้วก็อันนี้โทรศัพท์ไว้ติดต่อปลั๊กไฟมีหัวเตียงสองข้างดีครับเพราะว่าไว้ต่อโทรศัพท์มือถือชาร์จแล้วก็ได้สามารถเล่นโทรศัพท์ไปได้ด้วยนะฮะที่นี่ใช้แอร์ใหญ่แบบแอร์รวมมาอยู่ในนู้นนะครับฝังไว้ที่นู้นแบบโรงแรมหรูๆทั่วไปมีโต๊ะโต๊ะทำงานก็มีปลั๊กไฟเอ้ยมีโคมไฟนะครับนี่หลายคนที่ชอบทำงานชอบหนังสือจะชอบตรงนี้นะฮะมาดูตรงระเบียงนะครับที่เป็นระเบียงมีม่านรูดอยู่นะครับก็เปิดตรงไหนเปิดตรงนี้นะฮะเปิดออกมาครับนี่ก็เป็นระเบียงฝนกำลังตกโปรยปรายนะที่นี่ต้นไม้อลังการมากนะครับถ้าพักอยู่ด้านล่างเนี่ยจะมีบ่อปลาอยู่ข้างหน้านะอันนี้ต้นตะแบกก็แบบนี้นะเหมือนอยู่ในป่านะครับมุมระเบียงนะครับจริงๆผมว่าถ้าเกิดมีที่นั่งเล็กๆอะไรเงี้ยก็จะเจ๋งฮะจะเปิดพวกนี้ระวังยุงด้วยนะครับนี่ก็มองกลับเข้ามาของตัวห้องครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai นะครับใน YouTube นะฮะเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับผมนะฮะอันนี้ก็อยู่ที่ลีลาวดีทาราวดีครับขอไปนะฮะรีสอร์ทที่นิคมอุตสาหกรรม304ครับผมสวัสดีครับ